เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีสนั่นเทพหัสดินณ์อยุธยามหาอมาตย์เอกเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีมีนามเดิมว่าสนั่นเทพหัสดินณ์อยุธยานามปากกาครูเทพเป็นขุนนางชาวไทยเคยเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการและเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกผู้วางรากฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาทั้งได้ร่วมดำริให้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นผู้แปลกติกาฟุตบอลมาเผยแพร่ในประเทศไทยนอกจากนี้ยังเป็นนักประพันธ์งานประพันธ์เรื่องชื่อคือเพลงกาวกีฬาและเพลงชาติไทยฉบับก่อนปัจจุบันเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเกิดที่บ้านหลังศาลเจ้าหัวเม็ดตำบลสะพานหันจังหวัดพระนครเมื่อวันที่1มกราคมพ.ศ. 2420เป็นบุตรคนที่18จากบุตรธิดา32คนของพระยาชัยสุรินทร์หม่อมหลวงเจียมเทพหัสดินทร์กับคุณหญิงอยู่ชัยสุรินทร์โดยพระยาชัยสุรินทร์สืบตระกูลมาจากพระยาราชภักดีหม่อมราชวงศ์ช้างหัสดินโอรสหม่อมเจ้าฉิมในสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหฤรักษ์เมื่ออายุได้8ขวบท่านบิดาก็ถึงแก่อนิจกรรมชีวิตของท่านจึงผกผันจากการเป็นครอบครัวคนชั้นสูงจากการเป็นบุตรขุนนางชั้นผู้ใหญ่พระยาชัยสุรินทร์ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมพระคลังข้างที่ในต้นรัชกาลที่5ต้องมาช่วยมารดาทำสวนค้าขายและรับจ้างเย็บลังดุมตั้งแต่ยังเด็กความยากจนลำบากทำให้ท่านมีความอดทนไม่ท้อถอยและมีอุปนิสัยอ่อนโยนมัธยัสถ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองในการศึกษาและการทำงานเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรพิมุขพระตำหนักสวนกุหลาบและโรงเรียนสุนันทาลัยแล้วเข้าศึกษาต่อณโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ระหว่างปีพ.ศ. 2435ถึงพ.ศ. 2437ได้รับประกาศนียบัตรครูและสอบไล่ได้เป็นที่1ของผู้สำเร็จวิชาครูชุดแรกและทำหน้าที่สอนประมาณ2ปีและเมื่อพ.ศ. 2439เมื่อวันที่4พฤษภาคมได้เป็นนักเรียนทุนหลวงกระทรวงธรรมการไปศึกษาวิชาครูต่อที่ประเทศอังกฤษณวิทยาลัยฝึกหัดครูเบอร์โรโรดทางตอนใต้ของกรุงลอนดอนภายใต้การดูแลของเซอร์เรเบิร์ตมอร์แรนจบแล้วได้เดินทางไปดูงานด้านการศึกษาที่ประเทศอินเดียและพม่าเป็นเวลา3เดือนเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้ประกอบกิจการทางการศึกษาอันเป็นคุณูปการไว้แก่ประเทศมากมายโดยเฉพาะในการวางรากฐานอย่างสมัยใหม่เริ่มตั้งแต่การเป็นครูผู้ตรวจการศึกษาเป็นเจ้ากรมราชบัณฑิตเจ้ากรมตรวจปลัดทูลฉลองจนถึงเสนาบดีโดยเริ่มนำเอาความรู้แผนใหม่เข้ามาในวงการครูเริ่มพัฒนาด้านพุทธศึกษาอย่างจริงจังเขียนตำราตั้งแต่ด้านสุขาภิบาลและสุขศึกษาสำหรับครอบครัวรวมทั้งเน้นการปลูกฝังธรรมจรรยาอย่างแท้จริงอบรมสั่งสอนให้คนมีคุณธรรมและจรรยามารยาทจัดทำแบบสอนอ่านเขียนด้านธรรมจริยาขึ้นและใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศนำพละศึกษาและการกีฬาเข้ามาในโรงเรียนเพื่อสร้างลักษณะนิสัยให้เยาวชนรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยซึ่งกันและกันเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้จัดให้มีการศึกษาภาคบังคับเพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาทั่วถึงกันโดยท่านเชื่อว่าเมื่อให้มวลชนได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางแล้วบุคคลที่มีความสามารถก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นเองได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นทั่วประเทศ
รวมทั้งโรงเรียนประชาบาลเพื่อรองรับการจัดการศึกษาภาคบังคับมีการเริ่มงานด้านหัตถศึกษาคือนำเอาวิชาอาชีพต่างๆเข้ามาสอนในโรงเรียนเพื่อให้ประชาชนได้รับทั้งวิชาความรู้เพื่อไปรับราชการและทางด้านวิชาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปประกอบอาชีพทั่วไปนอกจากการเป็นปราชญ์ด้านการศึกษาแล้วเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้รับการยกย่องเป็นนักประพันธ์คนสำคัญท่านหนึ่งของประเทศไทยท่านได้แต่งตำราและหนังสือเป็นจำนวนมากซึ่งมีทั้งความเรียงร้อยแก้วและบทร้อยกรองซึ่งอาจแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้แบบเรียนมีตั้งแต่แบบเรียนอนุบาลแบบเรียนครูตรรกวิทยาเลขาคณิตพีชคณิตแบบสอนอ่านธรรมจริยาสุขาภิบาลสำหรับครอบครัวสมบัติผู้ดีและอื่นๆ อีกมากโครงกรแต่งไว้เป็นจำนวนมากและได้รับการรวบรวมตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อโครงกรของครูเทพบทความว่าด้วยการศึกษาจรรยาการสมาคมเศรษฐกิจและการเมืองปรัชญาโดยใช้นามปากกาว่าครูเทพบ้างเขียวหวานบ้างละครพูดแต่งขึ้นรวม4เรื่องได้แก่บ่อยใหม่แม่สีครัวมั่นไว้และตาเงาะด้านดนตรีได้เป็นผู้ประพันธ์เพลงกาวกีฬาในนามครูเทพเพื่อจูงใจให้นักกีฬารู้จักการแพ้ชนะและรู้จักการให้อภัยทั้งนี้สืบเนื่องจากการรณรงค์ให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาในโรงเรียนทั่วประเทศรวมทั้งการริเริ่มให้มีการแข่งขันฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่รุนแรงซึ่งในเวลาต่อมาก็มักเกิดการทะเลาะวิวาทกันอยู่เนืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพ.ศ. 2475เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้เป็นผู้แต่งเนื้อร้องเพลงชาติโดยใช้ทำนองเพลงมหาฤกษ์มหาชัยเพื่อใช้เป็นเพลงประจำชาติคือเพลงชาติมหาชัยอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่จะเปลี่ยนใหม่ชีวิตครอบครัวและชีวิตในบ้านปลายเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีมีพี่น้องร่วมมารดาที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองหลายท่านและหลายด้านมีที่ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาสองท่านคือมหาอมาตรีพระยาอนุกิจวิทูลสันทัตเทพหัสดินณอยุธยาและพระยาวิทยาปรีชามาศสิริเทพหัสดินณอยุธยารวมทั้งผู้มีศักดิ์เป็นหลานแต่อ่อนอายุกว่าเพียงปีเดียวที่ทำคุณประโยชน์ด้านการทหารคือพลเอกพระยาเทพหัสดินผาดเทพหัสดินณอยุธยาหัวหน้าคณะทูตทหารไทยที่เข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้สมรสกับท่านผู้หญิงทวินธิดาของมหาเสวกโทพระยาศรีภูริปีชากับคุณหญิงพึ่งศรีภูริปีชาและมีภริยาอีก4คนมีบุตรธิดารวม20คนได้อบรมสั่งสอนให้บุตรธิดาทุกคนให้มีความอดทนและมัธยัสถ์สนับสนุนให้ทุกคนเรียนถึงชั้นสูงสุดเท่าที่มีความสามารถและด้วยการมีส่วนผลักดันด้านการศึกษาด้านการช่างและได้สนับสนุนให้มีการเปิดสอนวิชาสถาปัตยกรรมขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านจึงแนะนำให้บุตรี2คนสอบเข้าเรียนเป็นนิสิตรุ่นแรกในคณะนี้เป็นรุ่นแรกเพื่อแสดงให้เห็นว่าสตรีก็สามารถเป็นช่างได้หลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้ถวายบังคมลาออกจากราชการเมื่อพ.ศ. 2469มาอยู่ที่บ้านพักตำบลนางเลิ้งหลานหลวงถนนนครสวรรค์กรุงเทพมหานครและช่วยบุตรีคือคุณฉายไลเปิดโรงเรียนสตรีจุลนาคและได้ช่วยสอนโดยใช้วิธีใหม่ท
ที่ท่านพยายามเผยแพร่ด้วยใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเขียนบทความหนังสือและบทประพันธ์ต่างๆรวมทั้งบทเพลงที่กล่าวมาแล้วบ้านพักของท่านที่ถนนนครสวรรค์สร้างขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกับพระที่นั่งอนันตสมาคมแม้จะมีขนาดเล็กและเรียบง่ายแต่ก็มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่เป็นที่นิยมในสมัยนั้นเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีถึงแก่อสัญญกรรมด้วยโรคหัวใจวายเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พ.ศ. 2486ที่บ้านพักณถนนนครสวรรค์จังหวัดพระนครสิริอายุได้67ปีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเขียนไว้ในสารสมเด็จว่าสาเหตุที่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีหัวใจวายนั้นคือการกินยาฝรั่งมากเกินไป